ผมยังอยู่กับ Morning Nation นะคะจะไปพูดคุยกันต่อกับเรื่องของการปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกันหน่อยที่ต่อไปเนี่ยจะไม่ได้แบบทั่วหน้าแล้วแต่จะมีการแบ่งเกณฑ์กันคนรวยจะไม่ได้จะได้เฉพาะคนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอก็มีหลายคนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ดุเดือดเหมือนกันโดยบอกว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยไม่ควรจะมาทำอะไรแบบนี้ในช่วงนี้ลักไก่เหมือนเป็นการลักไก่แล้วจริงๆเนี่ยคุณควรจะเตรียมวางมือได้แล้วแต่นี่กลับวางยาครับเราก็เลยจะไปพูดคุยนะคะกับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับครับสวัสดีครับคุณแอลคุณตาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับค่ะสนใจเวิร์ดดิ้งที่คุณวิโรจน์บอกว่าเรื่องนี้อะค่ะมันเป็นการวางยาแล้วก็เป็นการลักไก่ตรงรายละเอียดตรงไหนคะที่คุณวิโรจน์บอกว่ามันน่าจะเป็นการลักไก่อะค่ะก็อย่างนี้ครับก็รัฐบาลนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการใช่ไหมครับก็นี่ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกที่จะพยายามตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคือถ้าย้อนไปเมื่อปี2564เนี่ย2ปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีกรณีที่จะไปฟ้องเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากคุณยายทวดแสงนะครับแล้วก็มีคุณยายอีกหลายท่านที่โดนใช่ไหมครับตอนนั้นก็ 28,345 คนวงเงินก็245ล้านบาทแต่สุดท้ายนะครับก็พอประชาชนจะฟ้องศาลปกครองเพราะว่าการเรียกเงินคืนเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าพ.ร.บ.ผู้สูงอายุมาตรา12เนี่ยระบุเอาไว้ชัดว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยที่แจกจ่ายให้กับประชาชนแบบทั่วหน้าเนี่ยจะไม่เป็นการลอนสิทธิ์นะครับหรือสวัสดิการที่ประชาชนหรือผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับจากกฎหมายอื่นซึ่งสุดท้ายครม.ก็ออกมาขอโทษแล้วก็ถอนฟ้องประชาชนเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยก็ทำอีกละนะครับมันก็สะท้อนถึงวิธีคิดแล้วก็สิ่งที่อยู่ในจิตใจอ่ะนะครับแผนร้ายที่อยู่ในจิตใจที่คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตนะครับก็อยากจะใช้ระบบสงเคราะห์ต่อไปนะครับครับคุณวิโรจน์มองว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอนี่ที่บริหารจัดการไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณวิโรจน์มองว่ามันเป็นแผนร้ายทำไปแล้วจะได้อะไรเพราะว่าหลายคนในรัฐบาลนี้รอบหน้าท่านก็ไม่อยู่กันแล้วครับก็นี่ฮะก็เพราะไม่อยู่กันแล้วฮะก็คือทิ้งทวนกันซะเลยแล้วถ้าเกิดคิดว่างบประมาณไม่มีหรือว่างบประมาณจำกัดเนี่ยปกติจะต้องตัดจากสิ่งที่ไม่กระทบกับประชาชนก่อนถูกไหมฮะง่ายๆครับถ้าอย่างในกรณีองค์กรต่างๆก็ได้การที่จะลดสวัสดิการพนักงานเนี่ยมันคือขนทางสุดท้ายถูกไหมครับครับแต่นี่ผมก็เห็นยัดไส้สอดไส้ที่จะซื้อเรือดำน้ำเครื่องบินลบมาทุกปีเนี่ยฮะทำไมไม่ไปตัดอย่างนั้นก่อนนะครับถูกไหมมันไม่มีเหตุผลเลยก็แสดงว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการจะทำลายระบบสวัสดิการทั่วหน้าอยู่แล้วแล้วก็ต้องการกลับมาเป็นระบบสงเคราะห์นั่นหมายความว่าไงฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนเขามีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยก็จะมีความตื่นรู้ทางการเมืองและคนกลุ่มนี้มันก็จะไม่สามารถบงการกดขี่ประชาชนได้ก็เท่านั้นเองครับฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเป็นการตื่นตูมกันไปเองตอนนี้ทุกอย่างยังได้เหมือนเดิมและเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเรื่องนี้คุณวิโรจน์จะมีคำแนะนำหรือว่ามีโซลูชันอะไรไปถึงคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไหมครับก็เป็นการเปิดช่องนะครับถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้นี่ไม่ได้ตื่นตูมนะครับไอตัวระเบียบเดิมเนี่ยหลักเกณฑ์เดิมตอนปี52จำได้ไหมครับถ้าไปอ่านในหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยในบทเฉพาะการถ้าผมจำไม่ผิดก็บอกว่าคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่สุดท้ายก็มีการฟ้องร้องประชาชนไอ้นี่ผมว่าท่านรัฐมนตรีก็คงจะบอกเหมือนเดิมแหละว่าในบทเฉพาะการเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่สุดท้ายครับผมตั้งคำถามครับว่าไอ้ระบบการพิสูจน์ความจนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งคือมันเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์นะสมมติอยู่นี่คุณตาคุณดาวเป็นผู้สูงอายุแล้วกันผมเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองที่ต้องมารับรองว่าจนจริงผมก็บอกคุณตาคุณแอลว่าถ้าอยากจนไหมล่ะอยากได้ไลเซนส์ผมรับรองว่าเป็นคนจนไหมเอาเงินมาให้ผมสิเอาสวยมาให้ผมสินี่คือเรื่องที่หนึ่งเปิดช่องปัญหาใช่มันคือมันก็เปิดช่องการทุจริตสองคุณถ้าคุณแอลณวันนี้เนี่ยไม่มีรายได้นะครับเพราะว่าด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่พอมาวันดีคืนดีปรากฏเริ่มค้าขายได้เริ่มได้รายได้พอจุนเจืออยู่บ้างคุณตะคุณแอลที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยสมมุตินะฮะต้องไปขอคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไหมและถ้าไม่คืนจะโดนฟ้องร้องในภายหลังไหม
คือมันอะไรไม่แน่ไม่นอนแล้วคราวนี้คุณต้าคุณแอลซึ่งวันนี้เนี่ยสมมติว่าพอจะมีรายได้อยู่บ้างปรากฏว่าไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุแต่เหมาะเคราะห์ร้ายในอีก 3-4 เดือนลูกที่เคยทำมาหากินได้ตกงานให้เงินไม่ได้แล้วหรือว่าค้าขายเล็กๆน้อยๆที่เคยค้าขายได้ไม่ได้แล้วจะไปขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไงจะต้องไปถูกเรียกรับส่วยอีกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นคุณวิโรจน์มองว่าจ่ายให้จบหน้าเนี่ยครับทั่วหน้าเนี่ยมันเป็นทางออกดีที่สุดแล้วนะครับแล้วผมต้องตั้งคำถามด้วยเขาจะเอาฐานข้อมูลอะไรมาแยกว่าผู้สูงอายุคนนี้จนผู้สูงอายุคนนี้ไม่จนถ้าบอกว่าใช้ฐานข้อมูลบัตรคนจนนี่ผมตีมือเลยนะเพราะว่าฐานข้อมูลมันมั่วมากนะครับเพราะว่ามีในบัตรคนจนเนี่ยก็มีการวิเคราะห์มาแล้วว่าในจำนวนคนที่ได้บัตรเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่ไม่จนจริงเนี่ยอยู่ถึง 78% และปรากฏว่ามีคนจนที่ตกหล่นเนี่ยอยู่ถึง 46% หรือ 48% ผมจำไม่ได้เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำยังไงดีฮะคุณวิโรจน์มองว่าก็คือสุดท้ายจ่ายถ้วยหน้าจะรวยจะจนก็ได้เหมือนกันจบแต่บริหารจัดการงบประมาณให้ได้เพียงพอผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าความเสียหายจากประชาชนจากการที่คนจนเนี่ยหรือคนที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วตกหล่นเนี่ยมันมีความเสียหายมากกว่าการที่คนที่มีสตุ้งสตางค์แล้วได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันก็คือเงินภาษีของเขาแล้วผมตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าการออกระเบียบแบบนี้สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกับพรบผู้สูงอายุในมาตรา11วงเล็บ11อย่างมากนะครับเราลองไปดูพรบผู้สูงอายุมาตรา11วงเล็บ11เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องจัดสรรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นก็คือทั่วหน้าตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่นี่ออกหลักเกณฑ์เพื่อกีดกันให้ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าไม่ถอยอาจจะต้องถึงขั้นฟ้องศาลปกครองนะครับค่ะคุณวิโรจน์มองยังไงคะในช่วงของไทม์ไลน์ที่ช่วงนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะมีการฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่แล้วปรากฏว่ารัฐบาลชุดรักษาการมาแก้ไขกฎระเบียบสำคัญแบบนี้หวังผลอย่างอื่นโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะไม่หรอกครับคือผมเรียกว่าก็อาศัยจังหวะที่เขาเถียงกันเนี่ยเหมือนผมกับคุณตะคุณแอลเถียงกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยไอ้นี่ดิอ้อมหลังบ้านเข้าไปขโมยของเลยนะหนึ่งไหมฮะไอ้หนึ่งเนี่ยไอ้ระเบียบแบบเนี้ยไม่มีทางมาออกในช่วงเลือกตั้งหรอกครับครับเพราะไม่มีคนเลือกมีแต่คนสาบส่งแน่นอนแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เลยทิ้งทวนซะเลยลักไก่ซะเลยคือมันสะท้อนถึงวิธีคิดที่มันมองไม่เห็นหัวประชาชนอ่ะถ้าคุณจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกถูกไหมทำไมพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรไม่ประกาศนโยบายไปเลยล่ะว่าเลือกพลังประชารัฐเลือกรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวฉันจะออกระเบียบนะฮะการประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่ให้ได้รับบัตรไม่ให้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและถ้าเอาฐานข้อมูลของบัตรคนจนมาใช้นะครับผู้สูงอายุ11ล้านคนเนี่ยจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแค่5ล้านคนนะครับอีก6ล้านคนถูกลอยแพนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่มากนะครับแต่รัฐบาลใหม่ที่กำลังฟอร์มอยู่นะตอนนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทันทีถูกไหมครับถ้าเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่เรื่องนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนได้ภายในไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังแก้ไขทันครับก็แก้ไขได้ครับแต่ถ้าเกิดมันมีไอ้คนที่ดำริเรื่องแบบเนี้ยไอ้วางแผนร้ายนี้ร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะแก้ไขได้ไหมล่ะสมมติว่าไอ้คนที่วางแผนร้ายตรงเนี้ยนะที่มันจะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยลอยแพผู้สูงอายุ6ล้านคนเนี่ยแล้วมันร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยคุณคิดว่ามันจะแก้ระเบียบนี้ได้ไหมล่ะหรือว่าจะปีมึนบังคับใช้ไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอดูกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของร่วมรัฐบาลแล้วมาคุยการเมืองในประเด็นที่นอกเหนือจากเบี้ยผู้สูงอายุกันต่อยนี่สักนิดนึงนะครับคุณวิโรจน์อุ้ยวันนี้เห็นว่ามีประชุมสสก้าวไกลด้วยใช่ไหมคะวันนี้ก้าวไกลมีประชุมสสไหมครับใช่ครับก็เป็นการประชุมปกติสัปดาห์ตามปกติครับใช่ครับครับจะมีการคุยกันเรื่องท่าทีการฟอร์มรัฐบาลของเพื่อไทยสูตรใหม่ไหมครับอ๋อก็คงมีการอัปเดตสถานการณ์กันนะครับแต่ว่าก็คงยังไม่มีมติอะไรออกมาเพราะว่าก็ยังไม่ได้เห็นการประกาศชัดใช่ไหมครับของพรรคเพื่อไทยนะที่พูดถึง315เสียงก็เห็นเป็นการโยนหินถามทางแล้วก็ให้ตัวประกอบนะครับออกมาโยนหินถามทางดูเท่านั้นเองนะครับประกอบให้ข่าวคู่กันกับเงินดิจิตอล 10,000 บาทมั้งครับ
ครับฮะจะมีการคุยเรื่องจุดยืนของพรรคก้าวไกลไหมคะว่าจะโหวตนายกให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นสสบางคนในพื้นที่ไปซาวเสียงกันมาจากประชาชนใช่ไหมว่าจะให้โหวตหรือไม่โหวตสรุปจะได้ข้อสรุปวันนี้เลยไหมคะผมคิดว่าหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเราคงยึดตามหลักการเดิมนะครับว่าถ้าเกิดการโหวตใดๆเนี่ยที่เป็นการเปิดช่องนะครับให้เผด็จการเนี่ยได้มาสืบทอดอำนาจเนี่ยนะครับก็ที่เราเคยพูดไปว่ามีลุงไม่มีเรานะครับถ้าการโหวตของเราเนี่ยเปิดช่องนะครับนะอาจจะเป็นแสงลำไรให้ลุงเข้ามาสืบทอดอำนาจได้เราคงโหวตให้ไม่ได้เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความชัดเจนว่าเขาจะแถลงว่ามีรวมไทยสร้างชาติมีพลังประชารัฐไหมและถ้าสุดท้ายเขาไม่แถลงล่ะครับคุณวิโรจน์มีโอกาสจะโหวตให้เขาไหมหรือว่าจะงดออกเสียงถ้าสุดท้ายเขาไม่ได้แถลงออกมาอันนี้นี่เป็นการตัดสินใจถ้าเขาทำจริงผมยังไม่เชื่อนะครับว่าเพื่อไทยจะทำอย่างนั้นนะครับครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยก็โดนตำหนิเรื่องความไม่ชัดเจนถ้ายิ่งแบบว่าจะปล่อยฟรีเลยตีมึนๆให้โหวตไปก่อนอย่างเงี้ยก็ยิ่งโหวตให้ไม่ได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นต้องแถลงเอาไม่เอาต้องเอาให้ชัดเจนในมุมคุณวิโรจน์ก็เหมือนผมเอาเช็คเปล่ามาให้คุณตาคุณแอลเซ็นคุณตาคุณแอลจะเซ็นไหมล่ะจะได้กรอกตัวเลขอะไรอ่ะใช่ไหมใครจะไปเซ็นล่ะใช่ไหมไอ้นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไอ้นี่ยิ่งน่าจะโดนด่าหนักเลยสองไปมั้งคือความโกงอาจมันไม่มีเลยครับงั้นในมุมของคุณวิโรจน์ที่ก่อนหน้านี้เราสัมภาษณ์ทีไรก็เลือกที่จะเชื่อใจเพื่อไทยจนถึงท้ายที่สุดและสุดท้ายก็ต้องมาโพสต์เพลงเฉลยตอนจบเพลงไว้จงไว้ใจนะครับวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยอย่าเพิ่งถอนหายใจวิเคราะห์หน่อยว่าสุดท้ายแล้วสูตรใหม่สลายขั้วมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติไหมคือตกลงมันอย่างนี้เรียกสลายขั้วตรงไหนครับมันขั้วเดิมนะฮะ เพิ่มเติมคือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองนะครับจริงไหมสลายขั้วมันต้องดูกระจงกระจายถูกไหมมันต้องดูกระจัดกระจายใช่ไหมเหมือนแบบเคยคุณตาคุณแอลเคยล้างไพ่ไปล่ะมันจะต้องคละกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่คละเลยครับถูกไหมอันนี้คือขั้วเดิมเปรียบเลยครับแต่มีพักใดพักหนึ่งปันใจเดินเข้าไปหาเขาเท่านั้นเองถูกไหมครับผมว่าอย่างนี้อย่าเรียกว่าสลายขั้วเลยอย่างนี้เรียกข้ามขั้วถูกแล้วแล้วไม่ใช่ว่าเขาข้ามขั้วมาหาเราเนี่ยคุณข้ามขั้วไปหาเขาแต่อย่างนี้เวลาที่ผมจะพูดแรงเลยบ้างเนี่ยผมลึกๆผมก็ยังอันอาจจะพูดด้วยความผิดหวังนะแต่ลึกๆเนี่ยผมก็ยังเคารพนะครับในพรรคเพื่อไทยแล้วก็สสหลายท่านก็ในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็คุยกับผมด้วยความไม่สบายใจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะมีการสื่อสารกันให้กับผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ทบทวนการตัดสินใจนะครับได้เล็งหัวใจของประชาชนบ้างเท่านั้นเองอย่างไรก็ผมก็ดูการแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับคือจะรอเรื่องนี้ทีนี้มันก็มีนักวิชาการบางท่านหรือมีคนบางคนบอกว่ามาจุดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเพื่อไทยจะสับขาหลอกซ้อน2ชั้นแล้ววันหนึ่งหากหลังบรรดาพรรคเหล่านั้นกลับมาร่วมตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลแทนคุณวิโรจน์มีความหวังแบบนั้นบ้างไหมครับผมตั้งคำถามนะครับครับไอ้ความคิดแบบเนี้ยคนที่คิดแบบเนี้ยมันโดนหลอกโดนมันตายมาหลายคนแล้วเอาง่ายๆคุณตาคุณแอลคุณตาคุณแอลเนี่ยอยากจะไปล้อเล่นกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มั้ยอยากจะไปล้อเล่นกับโจรมั้ยคือเราเป็นวินยูชนเราเป็นคนดีใช่มั้ยเราโกงไม่เป็นหรอกครับแล้วคุณอยู่ดีคุณจะไปเล่นแทคติกหน้ากันล่อนกับกลุ่มคนที่มันพร้อมหักหลังเนี่ยมันสุดท้ายคุณโดนซะเองถูกมั้ยครับใช่ไหมมันผมว่าไอ้ทฤษฎีเนี้ยไม่จริงหรอกแล้วอยู่ดีคุณเป็นอะไรคุณจะให้ประชาชนด่าฟรีนะครับไม่มีหรอกครับไอ้แบบนี้คิดเยอะกันไปนะครับเอาประเด็นร้อนวันนี้กันหน่อยค่ะเริ่มมีเสียงกันมาว่าแบบนายกอาจจะไม่ใช่คุณเศรษฐานะอาจจะไปที่อันดับพักอันดับ3อันดับ4อาจจะไปอยู่ที่ลุงป้อมอะค่ะเห็นไหมวิโรจน์มองเรื่องนี้ยังไงคะก็เห็นไหมล่ะก็มีเห็นไหมเห็นไหมก็แรกๆก็ปฏิเสธคุณพิธาอ้างโน่นอ้างนี่ถูกไหมสุดท้ายก็คือจะไม่เอาอ่ะแหละแล้วสุดท้ายเป็นไงบอกว่าคุณเศรษฐามาแล้วเดี๋ยวจะโหวตให้ตอนนี้เริ่มมีข้อแม้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปเชื่อโจรเนี่ยคุณก็จะถูกมันหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะจริงๆเรื่องนี้เห็นคุณวิโรจน์โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกๆหลังจากที่คุณพิธาแบบตกรอบนั้นไปแล้วคุณวิโรจน์ก็โพสต์ประมาณว่าถึงเป็นพรรคเพื่อไทยมาเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเปรียบเหมือนเรื่องนี้เป็นสินค้าเหมือนคุณวิโรจน์อ่านออกตั้งแต่แรกใช่ง่ายๆมันเหมือนคุณตาคุณแอลผมบอกว่าไอ้คุณตาคุณแอลเอาถุงดำคลุมหัวนะแล้วใส่กุญแจมือแล้วเดินตามขึ้นรถตู้ผมนะแล้วเดี๋ยวผมไม่ทำอะไรคุณตาคุณแอลยอมอ่ะ
เปรียบเทียบแต่ละอย่างโอ้โหโหดมากใครจะไปทำยอมก็เรียบร้อยแล้วยอมก็เรียบร้อยถูกไหมยอมก็โง่แล้วคุณจะเชื่อสัจจะในหมู่โจรได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้งั้นงั้นโดนอุ้มไปยิงทิ้งเปล่าๆอย่างนั้นนะครับงั้นวิเคราะห์ฉากทัดหลังจากนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสุดท้ายก็จะเป็นรัฐบาลขั้วเดิมรวมเพื่อไทยในมุมมองของคุณวิโรจน์เรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับก้าวไกลแล้วครับเพราะก้าวไกลเรามีจุดยืนที่มั่นคงมากเนาะเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรจุดยืนเราจุดยืนเดิมนะครับยืดหยุ่นได้ตามสมควรก็คงต้องแล้วแต่ทางเพื่อไทยแหละว่าจุดยืนของเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนจะอยู่กับประชาชนหรือว่าจะสยบยอมให้กับอำนาจเก่าหรืออำนาจอนุรักษ์นิยมนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาการเมืองตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่เคยได้เห็นหัวอะไรเพื่อไทยเลยแล้วคนที่อยู่ข้างเพื่อไทยมาโดยตลอดคือคนเสื้อแดงที่สู้กันมาเกือบ20 ปีแล้วก็ประชาชนอีกมากที่เชื่อใจมั่นใจในเพื่อไทยผมว่าผมก็อยากบอกเพื่อนผมนะว่าคิดดีๆแล้วกันว่าไอ้คนกลุ่มนั้นไอ้กลุ่มฝ่ายศักดินาอำนาจกลุ่มอำนาจเครือข่ายอุปถัมภ์ต่างๆเนี่ยเขาเคยปราณีอะไรเพื่อไทยไหมถูกไหมเขาไม่เคยเลยอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าทบทวนเถอะนะครับนี่ยังเป็นห่วงเพื่อนคนนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ทำงานด้วยกันมาครับอย่าลืมนะครับว่าผมเคยเป็นโหวตเตอร์เพื่อไทยอ๋อก็จริงก็จริงงั้นถามตรงๆว่าท่านณตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายค้านมีกันอยู่150อาจจะได้กลับมาเป็น151คิดว่ามันจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเพียงพอไหมหรือว่าจริงๆเราต้องการแนวร่วมมาช่วยทำหน้าที่ฝ่ายค้านถ้าเราต้องเป็นฝ่ายค้านจริงๆครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแนวร่วมเราก็มีภาคประชาชนนะครับภาคประชาสังคมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยังมีประชาชนอีกน้อยๆเนี่ยผมว่ามากกว่า14 ล้านเสียงณตอนนี้นะครับที่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจและทำงานร่วมกันกับพวกเรานะครับก็ณวันนี้ก็ต้องขอบคุณประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้สนับสนุนละแต่วันนี้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาเป็นเจ้าของพรรคและเนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดเลยครับที่เราสร้างพรรคอนาคตใหม่จุดการมาเป็นก้าวไกลเพราะเราไม่ต้องการเป็นพรรคที่ประชาชนเป็นแค่ผู้สนับสนุนน่ะเลือกแล้วก็จบแต่เราอยากให้ประชาชนจับมือกับเราแล้วเดินตามเดินจูงมือกันไปเรื่อยๆในฐานะเจ้าของพรรคส่วนพวกผมก็เป็นคนที่เจ้าของพรรคเลือกให้มาทำงานเท่านั้นเองนะครับครับเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ากระแสของก้าวไกลยังไม่ตกเลือกตั้งซ่อมเขต3ที่ระยองจะสามารถคว้าเก้าอี้กลับมาได้ก่อนณวินาทีนี้ถ้าเราทำงานหนักนะครับเราก็มั่นใจแต่เราก็ไม่ประมาทก็ที่อย่างผมอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าพอเรามีสำนึกว่าประชาชนเป็นเจ้าของพรรคเราขี้เกียจไม่ได้หรอกครับขี้เกียจเจ้าของพรรคเขาก็ตีเราลงโทษเราถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราทำงานอย่างหนักตั้งใจดีเจ้าของพรรคเขาก็จะมอบโอกาสให้เราอีกก็มั่นใจครับครับประเมินคู่แข่งเอาไว้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะอย่างประชาธิปัตย์อะค่ะเพราะมีชื่อว่าหมอตีก็จะมาลงชิงอาจจะลงเองอาจจะลงเองด้วยก็อันนี้ก็คงแล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ผมเชื่อมั่นในชาวแกลงชาวเขาชะเมาว่าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับไปเป็นเหมือนเก่านะครับครับฮะเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะขออนุญาตพูดคุยใหม่เมื่อการจัดตั้งรัฐบาลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้เพราะอยากจะวิเคราะห์เหมือนกันว่าก้าวไกลกับอนาคตที่วางไว้เมื่อไหร่จะไปถึงเพราะครั้งนี้มันใกล้มากแล้วจริงๆแต่สุดท้ายริบหรี่เหลือเกินกับการเป็นรัฐบาลแม้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่หมดว่าเอ้าไหนๆเพิ่งคิดออกนะขอถามนิดนึงมีโอกาสไหมฮะที่จะมีสมมติก้าวไกลเสนอคุณพิธาขึ้นมาแข่งกับคุณเศรษฐาไหนๆก็ไหนๆมันก็จะไม่ซ้ำยติเดิมแน่นอนแบบนี้มีโอกาสบ้างไหมก็ต้องพิจารณาดูครับแต่ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ใช่ฝ่ายค้านนะก็เรายังไม่ก็ใครจะไปรู้ครับนายกอาจจะเป็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้ยังมีความหวังยังมีความหวังขอบคุณครับขอบคุณคุณพิโรจน์สำหรับเช้าวันนี้ครับได้หลายประเด็นเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตั้งแต่แอลครับสวัสดีครับฮะก็เป็นอีกหนึ่งท่านจากฝากฝั่งก้าวไกลนะครับว่าเวลามีประเด็นอะไรแล้วก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับเราอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าก็เป็นคนที่เลือกที่จะเชื่อมั่นใน MOU จนถึงวินาทีสุดท้ายไว้ใจเพื่อนจนสุดทางเดินฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแกก็เสียงสูงบ่อยไม่รู้ว่าไว้ใจจริงหรือไม่จริงแม้ว่าจะโดนหักหลังสุดท้ายก็จะไม่เสียใจครับ